สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการ Her Day วันของเธอทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะทางช่อง 9 Mcord SD หมายเลข30ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ชมสดนะคะไลฟ์สดได้ทาง 9 Mcord นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ตามสบายใจเลยค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะ Her Day ของเรานะคะมีเรื่องราวสาระดีๆมาบอกค่ะให้รู้กันนะคะบางท่านก็ยังไม่ทราบบางท่านก็ทราบแล้วแต่วันอย่างวันนี้เราจะมีหัวข้อนะคะประเด็นที่แบบอุ๊ยสาวๆคงจะชอบมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้มั้ยคะน้องพาเรื่องอะไรเรื่องสำรวจออกมาแล้วว่าผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายมักตกหลุมรักจริงเหรอนี่แหละเราจะได้ใหม่เหรอแม่ เราคงหมดแล้วมั้งค่ะ แบบไหนรู้ไหมคะ ผลสำรวจนะคะจาก Singleness in America นะคะ เขาบอกว่าผลสำรวจผู้ชายโสดนะที่อเมริกาเนี่ยนะคะ 87% นะคะจะเดทกับผู้หญิงที่ฉลาดและมีการศึกษา แน่นอนใช่แล้วก็อีก 87% นะคะก็จะเดทกับผู้หญิงที่มีรายได้มากกว่าพี่จิ๊กและอีก 86% นะคะจะเดทกับผู้หญิงที่มีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองค่ะและอีก 44% พี่จ๋าจะมองผู้หญิงที่ทุ่มเทให้กับความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าความรักนี่และอีกอย่างนึงนะคะน้องผัดรู้ไหมว่าผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยมักจะชอบผู้หญิงที่เป็นฝ่ายเปิดเกมหรือเริ่มจีบก่อนโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยสำรวจออกมาแล้ว 90% เลยนะที่ชอบแบบนี้รู้ไหมคือผู้หญิงแบบเริ่มก่อนน่ะอันนี้คือที่เราพูดทั้งหมดก็คือฝรั่งนะพี่นะใช่ค่ะทีนี้เรามาดูฝั่งประเทศไทยบ้างนะคะได้เลยผลลัพธ์ที่สอดคล้องและน่าสนใจเช่นกันจากนิตยสาร FHM พี่สำรวจความคิดเห็นแฟนๆในหัวข้อผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายอยากได้เป็นแม่ของลูกนะคะพบว่า 44% อยากมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่โอ๊ยเซ็กซี่หน้าอกใหญ่เร้าใจเหรอโอ้โหแต่ถ้าจะให้คิดอย่างจริงจังนะคะหนุ่มๆกว่า 30% เนี่ยนะคะชอบผู้หญิงล่าเริงสดใสหัวเราะได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่เป็นคนบ้านนะคะ 23% ก็ชอบผู้หญิงที่ทำงานบ้านได้ทำอาหารให้เขาทานได้ 21% ก็ชอบผู้หญิง working woman ทำงานเก่งฉลาดปราดเปรื่องเหมือนกระต่ายน้อยไอ้ยานี่พี่แต่เมื่อถามหนุ่มๆว่าผู้หญิงแบบไหนที่ไม่อยากได้มาเป็นแม่ของลูกนะพี่นะมากที่สุดพี่รู้มั้ยแบบไหนผู้ชายบอกว่าผู้ชาย 3% นะพี่นะบอกว่าไม่ชอบผู้หญิงที่หน้าตาไม่ดีว่าอย่างนี้แต่หนุ่มๆอีก 71% นะบอกว่าไม่ต้องการผู้หญิงที่เจ้าชู้หลายใจพี่จิ๊กเหรอโหมันก็ของธรรมดาแหละผู้ชายเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยเขาเจ้าชู้ได้แต่เขาก็ห้ามภรรยาหรือแฟนเขาเจ้าชู้ห้ามมีเรื่องกันเป็นลายๆเลยลองสิเขาจะรู้สึกแบบเป็นห่วงนะห่วงผู้ชายเขามักจะครอบครองเขาบอกโบราณเขาว่านะการจีบกันครั้งแรกเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายเดินไปร้อยก้าวไปถึงผู้หญิงผู้หญิงอาจจะหยุดนิ่ง แต่เวลาแบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันมีอะไรกันเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่งงานแต่งการกันผู้ชายจะถอยห่างแต่ผู้หญิงจะถลำออกไปร้อยก้าวนั้นอ๋อมันดีเลย์กันไปดีเลย์กันมาถูกต้องผู้หญิงคนนี้ก็จะครอบครองจะหึงจะหวงคุยกับใครทำอะไรทำไมไม่บอกฉันอย่างนี้เลยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนาะแน่นอนค่ะนะคะค่ะและนี่ก็เป็นผลสำรวจคร่าวๆที่เรานำมาเป็นแนวทางให้สาวๆนะคะลองพิจารณาดูคุณอยู่แบบกลุ่มไหนนะคะแต่อย่างน้อยแล้วต้องจดจำว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่อย่างน้อยลึกๆ ก็เรียบร้อยทุกคนแหละนั่นแหละค่ะมันไว้ใจไงรู้สึกความไว้ใจนะพี่นะถูกต้องสบายใจอยู่แล้วสบายใจนะเป็นความซื่อสัตย์แหละเนาะพี่น้องสบายใจแล้วน้องผัดล่ะถ้าเป็นผู้ชายน้องผัดชอบแบบไหนล่ะหมายถึงผัดชอบผู้ชายแบบไหนเหรอใช่เอางี้กลับกันมั่งผัดชอบตี๋ตี๋ยิ่งสตาเป็นขีดนะหนูคิดอะไรเป็นตาตี๋อย่างเงี้ยหนูชอบตายังไม่ยอมตื่นนอนทั้งวันนะยิ้มแล้วโลกแบบเป็นขีดอย่างเงี้ยเรื่องตาไม่เห็นเลยอย่างลูกพี่จิ๊กก็หล่อดีนะเหรอเตี๋ยทีจิ๊กก็หล่อต้องหมิงซื่ออย่างนี้ได้ไหมต้องหมิงซื่อพี่จิ๊กชอบแบบไหนชอบแบบไหนของพี่เหรอถ้าจะชอบแล้วก็ชอบแบบนิสัยดูนิสัยเอานิสัยก่อนต้องพูดจากันรู้เรื่องนิสัยต้องดีหมายถึงเขาฟังเรารู้เรื่องใช่ไหมต้องฟังเรารู้เรื่องนะคะแรกๆรู้เรื่องแต่พออยู่กันไปไม่รู้เรื่องสักไลน์ไม่ได้เลยไม่ได้นะงั้นเราอยู่กันเป็นคู่กันอย่างนี้แหละคู่กันเป็นแฝดนะไม่ต้องมีใครหรอกดีมะใช่ผลสำรวจก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้หญิงอยู่กลุ่มไหนก็ดูเองน้องผัดเลือกกลุ่มไหนถ้าเป็นน้องผัด
เลือกกลุ่มไหนเหรอไม่เลือกแล้วอยู่กับลูกดีกว่ารักลูกแม่ลูกเป็นหมอนี่เลิฟเนอะเลิฟเนอะรอใช้ตังลูกรอให้ลูกเลี้ยงโอเคค่ะเราคุยเรื่องหัวใจกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องหันมาดูแลตัวเองจะมีแฟนไม่มีแฟนไม่รู้แต่ตัวเองก็จะต้องสมบูรณ์แบบนะคะให้ตัวเองได้รับรางวัลอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรามีสิ่งดีๆมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจะให้รางวัลตัวเองกันยังไงรอสักครู่เดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะจ้าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเรียกว่าอยู่ในวงการสุขภาพมานานแสนนานและรักคุณแม่มากๆเห็นใน IG เธอตลอดเลยนะคะว่าจะลงคู่กับคุณแม่ตลอดแหมคนแบบนี้นี่ทำอะไรก็เจริญนะน้องเอิร์ธสันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็หลงแม่นะไปไหนก็อยากพาเขาไปด้วยนะครับเพราะคุณพ่อห่วงบ้านนะครับคุณแม่ยังอยากออกไปเที่ยวเพราะว่ากิจวัตรประจำวันของคุณแม่คือแบบปัจจุบันคือแม่บ้านอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าต้องทำกับข้าวดูแลตอนนี้มีหลานด้วยเขายิ่งแฮปปี้อ๋อหลงหลานไหมหลงใช่หลงมากเลยทีเดียวนะครับมันเป็นเหมือนหัวใจของบ้านแล้วก็ยังอยากทำกับข้าวให้คุณพ่อกินให้คุณลูกกินให้หลานกินเนี้ยแฮปปี้มากใช่ครับก็คือกิจวัตรประจำวันเขาก็อยากจะเดินตลาดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะคือปกติเวลาไปห้างพอจอดรถปุ๊บเขาก็จะลงเขาบางทีเขาก็จะเดินไม่รอเราแต่วันนั้นพอลงรถเสร็จปุ๊บเขาก็ยืนนิ่งๆแล้วเขาก็เริ่มแบบจับเอวแล้วเขาก็จับหัวเข่าแล้วเขาบอกว่าไปหาหมอเถอะคุยไปแล้วก็แบบเราก็แบบเฮ้ยแม่เป็นอะไรเงี้ยบอกไปหาหมอเถอะแล้วเขาก็แบบเริ่มน้ำตาซึมๆไม่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาจะต้องมีอาการเกี่ยวกับเข่ากับขาแน่ตกใจใช่ไหมคะตกใจมากแล้วเราก็เลยพาเขาไปหาหมอคุณหมอบอกว่าอาการแบบนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาเข่าพอเป็นปัญหาเข่านะผู้หญิงใส่ส้นสูงมานานแล้วตัวเราอะรับน้ำหนักไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายลองนึกดูวันๆเรายืนกี่ชั่วโมงกระโดดโลดเต้นนักกีฬาออกกำลังกายวิ่งเนี่ยข้อเข่ามันก็จะเสื่อมตลอดเวลาแทกกันตลอดใช่ครับคุณหมอก็บอกว่าแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องของคอลลาเจนเสื่อมตามวัยต้องอธิบายแบบนี้คือตามข้อเข่าของเราเนี่ยครับมันคือกระดูกที่มันไม่ได้ชนกันนะมันเป็นข้อเข่าที่เอาไว้พับไว้งอได้นะครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างกระดูกตรงเนี้ยมันคือวุ้นมันก็คือคอลลาเจนซึ่งเป็นตัวคอยลดแรงเสียดทานนะครับพอร่างกายของเราเนี่ยนะครับใช้งานไปเรื่อยๆอายุมากขึ้นเรื่อยๆคอลลาเจนมันผลิตน้อยลงมันก็เริ่มชิดกันพี่ๆสองคนลองดูนะเอาแค่อย่างเงี้ยเรามีผิวหนังอยู่ชนกันอ่ะยังเจ็บเลยแล้วถ้ามันกระดูกข้างในชนกันนะบางคนมันเสียดสีกันจนกระดูกบินใช่อาการที่มันเริ่มแสดงเลยคือมันเริ่มนั่งยองๆไม่ได้มันเริ่มมีปัญหาอากาศเย็นก็เริ่มแบบว่าแบบมีอาการจี๊ดๆนะครับถ้าปวดนี่คือเริ่มแบบสังว่ารุนแรงแล้วนะครับผมนั่งยองๆไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ค่อยได้มันเป็นปัญหาเลยทีเดียวเหมือนข้อต่อไม่มีน้ำมันจะระบีนะใช่มันไม่มีมันเปรียบเทียบแบบนั้นเลยแล้วพอมันดูเสียดสีปิดประตูแล้วมันนั่งเอียดอาดแล้วบางทีแบบเหล็กมันยังเสื่อมขูดถอยไปทุกวันเดี๋ยวลองนึกดูคุณหมอบอกแบบนี้ว่าวิธีการแค่ก็คือต้องฉีดเข้าไปแล้วพอฟังดูคำว่าโอ้โหใช่เลยพอแบบคุณแม่ก็ตกใจเลยแล้วก็เข็มน้ำมันทั้งแหลมทั้งใหญ่แล้วก็ต้องกดฉีดเข้าไปแบบเนี้ยเราก็ฟังดูแล้วแบบโอ้โหมันต้องทรมานแน่ๆเราก็เลยในวงการที่ทำงานมาก็คือเจอคุณหมอเจอผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนำบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือถ้าคอลลาเจนมันหมดก็ให้กินเสริมเข้าไปนะครับแต่เขาย้ำแบบนี้ว่าถ้าเสริมก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับเพราะเวลาจะเสริมเนี่ยมันต้องเลือกให้ถูกเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากจะเสริมมันต้องเป็นคอลลาเจน type 2นะครับเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนตัวเดียวกับที่อยู่ในข้อคอลลาเจนตามท้องตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยจริงๆอยากจะมาเตือนพี่ๆ2คนแล้วก็อยากจะเตือนคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าตามท้องตลาดคอลลาเจนมีเยอะมากนะครับพวกคอลลาเจนเปปไทด์ต่างๆมันช่วยแค่เรื่องผิวแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนถ้าจะช่วยตรงเรื่องข้อจริงๆต้องเป็นคอลลาเจน type 2เท่านั้นเขาก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้แหละครับ CCแคลเซียมแอนด์คอลลาเจนเพราะมันมีคอลลาเจนไทป์ 2แล้วเขาบอกเป็นผู้สูงอายุก็ควรจะเสริมแคลเซียมด้วยแล้วก็ในตัวนี้ยังมีวิตามินซีวิตามินดีซึ่งวิตามินซีกับวิตามินดีไม่ใช่แค่ช่วยบำรุงร่างกายนะมันยังเป็นตัวช่วยนำให้เอาร่างกายเอาคอลลาเจนแล้วก็แคลเซียมเข้าไปใช้แล้ววัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะนำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเรียกว่าตัวเดียวครบแล้วเขาก็คือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ยังเอาตัวนี้ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เลยเอาตัวนี้มาให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณแม่ได้รับประทานคุณแม่ก็แบบชอบมากอร่อยเพราะมันเป็นรสชาติผลไม้และที่สำคัญไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำตาลเพราะว่ามันรสชาติหวานแบบไม่มีน้ำตาลไม่ต้องกลัวเบา
ใช่ไม่ต้องกลัวเบาหวานใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลอะไรพวกนี้กินได้นะครับผมคืออยากจะบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคือสาวๆที่ใส่ส้นสูงคุณผู้ชายที่วิ่งออกกำลังกายตลอดเวลาช่วงนี้เขาฮิตนักวิ่งเนี่ยนะวิ่งรับแรงกระแทกนะครับหลังจากที่คุณแม่เนี่ยนะครับทำความรู้จักกับ CC แคลเซียมแอนด์คอลลาเจนแล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็เห็นไหมเนี่ยเวลาพาเขาไปใช่ครับอันนี้พาเขาไปต่างประเทศเขาก็เดินเหินคล่องมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจจะมีคลิปหรือเปล่าเนี่ยคลิปเวลาเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาก็เข็นเดินเราก็จะรู้สึกว่าแบบเวลาเข็นของแล้วแบบเข็นรถอ่ะแล้วมันแบบของมันจะเยอะเขาก็บอกว่าเขาอยากเข็นเองแล้วเดี๋ยวให้ดูนะนอกจากของในรถในตะกร้าข้างหน้ามีหลานเนี่ยมันก็ยิ่งมีน้ำหนักเยอะขึ้นอ่ะแต่ว่าเขาก็แบบแฮปปี้มากเดินเหินคล่องวันๆยังขึ้นลงบันไดได้เพราะว่าตอนนี้เขายังนอนชั้น2ยังเดินขึ้นลงห้องพักก็ยังชั้น2บางคนไม่นอนชั้น2แล้วนะบางคนขออยู่ข้างล่างคุณแม่81แล้วนะโอ้นะครับเขาก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็เสริมเพิ่มเติมมากกว่านั้นเนี่ยครับเวลาไปทำบงทำบุญตอนนี้เขาก็ยังอยากนั่งพื้นเพราะเขารู้สึกว่าแบบอยากกราบพระอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาคือก็มีคนมาทักเขาว่าแบบตอนนี้ผิวสวยเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนไทป์2ซึ่งมันนอกจากตรงเรื่องข้อแล้วมันก็ไปช่วยเรื่องผิวด้วยจากเดิมที่คิดว่าตอนนั้นเอ๊ะไปห้างแล้วเขาเริ่มมีปัญหาจะเดินช้อปปิ้งไม่ได้ต้องซื้อรถเข็นว่าจะเปลี่ยนเป็นซื้อลู่วิ่งคือพอเราเห็นเขาสุขภาพแข็งแรงเราก็ใจชื้นนะครับจะบอกแบบนี้ว่าการดูแลผู้สูงอายุคนใกล้ตัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรอวันสำคัญหรอกไม่ต้องรอแบบว่าต้องซื้อบ้านซื้อรถเลยดูแลเขาในทุกๆวันดีกว่านะครับใครที่มีปัญหาแบบที่เล่าไปนะครับหรือว่าผู้สูงวัยบางทีแบบคุณพ่อคุณแม่เขาไม่บอกเราหรอกเราช่วยสังเกตสาวๆใส่ส้นสูงผู้ชายหลายคนที่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายมันก็ควรต้องดูแลข้อเข่าไว้ก่อนเนี่ยปัญหาที่มันไม่ควรจะให้มานะครับมั่นใจก็เลยกล้าแนะนำนะครับแล้วก็อยากจะบอกแบบนี้ว่ากล้าแนะนำแบบนี้นะครับผมเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็เลยมีราคาพิเศษมาฝากเฮอร์เดย์ด้วยนะครับ2กล่องปกติ 2,400 นะครับวันนี้มา 1,790 นี่เป็นรายการสดใช่ไหมปกติ2,400 พิเศษ 1,790แต่เป็นรายการสดที่เฮอร์เดย์ให้แบบนี้ครับ50ท่านแรกเท่านั้นรับฟรีไปอีก2กล่องอ้าวได้3เหรอได้4 42ได้ไปอีก2ในราคา 1,790 แต่ว่าเฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะครับโทรศัพท์เบอร์นี้ครับ020300033นะครับ020300033หรือว่าถนัดแอดไลน์มันก็ได้มีตัวแอดก่อนTSM 99วันนี้วันที่เท่าไหร่29บางคนเงินยังไม่ออกนะครับไม่เป็นไรโทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าโทรมาสั่งโทรมาจองสิทธิ์ยังไม่ต้องจ่ายสุ้งสั่งใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดเราจะไปเก็บเงินแล้วก็ส่งฟรีที่ปลายทางนะครับแล้วก็การันตีมากกว่านั้นคือลองดูครับคุณแม่ผมได้ผลในการแบบว่าแฮปปี้มากขึ้นแล้วเนี่ยครับข้อเข่าดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับคุณที่มาลองแล้วไม่เห็นผลยินดีคืนเงินเพราะว่าเราการันตีเลยว่าในเซตเนี้ยคือ4กล่องเนี่ยเห็นผลแน่นอนไม่เห็นผลยินดีคืนเงินใช่ครับผมนะครับ2กล่องนะครับก็แถมไปอีก2เลยนะครับผมในราคา 1,790 นะครับโทรเบอร์ศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะครับ020300033นะครับ020300033หรือว่ามีตัวแอดถ้าแอดไลน์นะครับแอดก่อนTSM 99นะครับจะบอกว่าเป็นเจ้าเดียวในท้องตลาดที่เป็นคอลลาเจนไทป์2ซึ่งย้ำขีดเส้นใต้2รอบใส่ปากกาไฮไลท์ด้วยว่ามันเป็นคอลลาเจนตัวเดียวกับในข้อเข่านี่คือไม่อยากให้โดนแอบอ้างตอนนี้ตามท้องตลาดคอลลาเจนเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเปปทงเปปไทด์ช่วยแค่เรื่องผิวไม่ถ้าเอิร์ธไม่พูดว่าไทป์2เอาจริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะไทป์ทงไทป์2อะไรคือคำว่าคอลลาเจนผมก็ไม่รู้พอผู้เชี่ยวชาญแนะนำผมแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเขาให้คุณพ่อคุณแม่ลองแล้วก็ไม่ให้คุณแม่เอิร์ธลองตัวเอิร์ธก็กินด้วยเพราะเอิร์ธออกกำลังกายนะครับเราก็ทำความรู้จักก็เลยอยากจะมาบอกนะครับว่าตรงนี้อยากจะบอกแล้วคือมาเตือนด้วยความหวังดีว่าระวังโดนหลอกแล้วว่าระวังโดนแอบอ้างคอลลาเจนตามท้องตลาดเยอะมากใช่โอ้ยนี่แล้วโปรโมชั่นคุ้มมากเลยเนาะใช่ครับเบ็ดเสร็จก็คือ4กล่อง4กล่อง 1,790 เท่านั้นนะครับผมนี่ขายไม่ได้กี่เดือนนะคะโอ้ก็2เดือนได้ครับขอบคุณนะคะที่ให้รายการเฮอร์เดย์เรานี่คนเป็นแม่นะความสุขที่สุดคือลูกมาดูแลนี่แหละค่ะแต่ต้องดูแลบางคนลูกหวังดีดูแลพ่อแม่แต่ไม่มีข้อมูลบางที
เหมือนเอายาพิษให้นะใช่ไม่รู้ไงถูกเลยนะครับแต่ถ้าอันนี้น้องเอิร์ธยืนยันเลยว่าน้องเอิร์ธศึกษามาแล้วและเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็ฝากมาด้วยนะครับอย่างที่บอกคือการันตีเลยไม่เห็นผลยินดีคืนเงินเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์020300033ครับ020300033นะครับหรือแอดไลน์ก็ได้มีตัวแอดก่อน TSM 99นะครับ2แถม2ในราคา1,790นะครับอยากให้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อต่อกระดูกนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆคือถ้าดูเองนะตอนนี้บอกให้คุณลูกสั่งให้ก็ได้หรือว่าถ้าคุณลูกดูอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่จริงๆผู้สูงวัยควรจะดูแลเลยนี่50สายแรกเองเหรอใช่ขออนุญาต50สายแรกมากกว่านี้ไม่ได้เหรอมากกว่านี้ไม่ได้มั้ย50เท่านั้น50เท่านั้นครับผมเพราะปกติแล้วเนี่ย2กล่อง 2,400 นะแต่ว่าวันนี้ให้4กล่อง 1,790 นะครับจะไม่ทันถ่ายรูปหน้าจอเลยค่ะถ่ายรูปเลยค่ะโทรศัพท์มายิง QR code เลยก็ได้ครับผมนี่50นี่น่าซื้อจริงๆนะผาดใช่ตั้งสายเองไม่ให้อีกเหรอไม่ให้แล้วน้องสักร้อยสายอะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอพิเศษในรายการเราเนาะให้ไหมให้มาโอเคโอเคโอเคนี่อ้อนวอนจากพี่จิ๊กกับพี่ผัดเลยนะเนี่ยน้องบอกว่าโอเคให้เป็นเท่าไหร่ให้เป็นร้อยนึงก็ยังดีน้องให้100สาย100สายเพราะว่าตะกี้ที่บอกไป50แป๊บๆจะครบ50แล้วนะครับเพราะเราเป็นรายการสดนะครับ4กล่องคือ2แถม2ในราคา 1,790 นะครับเบอร์โทรศัพท์คือ020300033 LINE ก็ได้มีตัวแอดก่อน TSM 99ทั้งหมดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางยังไม่ต้องตัดบัตรเครดิตยังไม่ต้องโอนเงินใดๆทั้งสิ้นขอบคุณพี่จิ๊กที่ขอสิทธิ์เพิ่มให้จริงๆแล้วนะผู้ใหญ่ที่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้มี50คนในโลกใบนี้นะ100คนก็ถือว่าน้อยเกินไปใช่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 นะครับก็แฟนรายการเราก็มีเยอะนะก็ดูแล้วก็จะได้ซื้อให้พ่อให้แม่อะไรอย่างนี้ไงแล้วก็ไม่ได้หวงสิทธิ์ด้วยนะครับหมายถึงว่า1คนเนี่ยจะจองได้แค่1แพ็กเกจนะเพราะว่ามีคนโทรมาถามบอกว่าแบบ1คนคือ1สายที่โทรได้แค่แพ็กเกจเดียวหรือเปล่าจะฝากให้พ่อตาแม่ยายด้วยนะครับก็โทรมาได้020300033นะครับหรือว่ามีตัวแอดก่อนถ้าแอดไลน์นะครับแอด TSM 99 4กล่อง 1,790 ครับนี่ซื้อให้ผู้ใหญ่ซื้อให้เจ้านายก็ได้หน้าแต่นี่ให้ของคนมันต้องให้ของดีๆครับผมถ้าเป็นเรื่องของเขาเนี่ยก็ต้องคอนเฟิร์มตัวนี้เลย CC Calcium and Collagen เพราะเป็นคอลลาเจน Type 2นะครับตัวเดียวในท้องตลาดที่มันเป็นตัวเดียวกับข้อของคุณนะคะรีบโทรเลยนะคะแค่ร้อยสายเองนะคะรับรองผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมีเกินกว่าร้อยขอให้ผู้ใหญ่ทุกท่านแข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะกระดูกดีๆนะคะเอาละค่ะช่วงหน้าต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปช่วงอร่อยติดตลาดโอเคไม่ต้องผ่านใช่ค่ะแต่ก่อนที่ถึงช่วงนั้นเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมแวะไปหาคุณหมอก้อยนิดนึงดูสิคะว่าวันนี้คุณหมอก้อยจะมาให้ความรู้กับร่างกายเรายังไงเกี่ยวกับโปรไบโอติกนี่เอาได้เลยค่ะยังไงไปพบกับหมอก้อยก่อนนะคะก่อนที่จะไปอร่อยติดตลาดกันนะคะแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขอบคุณน้องเอิร์ธนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ยสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่ยอดเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กร่างกายของมนุษย์ต้องการสารอาหารมากมายเพื่อให้ไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในที่นี้รวมถึงโปรไบโอติกแต่ทำไมร่างกายต้องการได้รับโปรไบโอติกไปฟังคำตอบกันค่ะโปรไบโอติกจัดว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แก่ร่างกายค่ะในสภาวะร่างกายที่ปกติก็จะมีการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์อย่างเป็นปกติค่ะแต่หากมีภาวะใดที่ทำให้สมดุลของจุลินทรีย์เสียไปทำให้จุลินทรีย์ตัวประจำถิ่นในร่างกายเราถูกรบกวนหรือลดจำนวนลงอาจจะมีผลกระทบตามมาได้นะคะดังนั้นการที่เราเสริมโปรไบโอติกก็มีคุณประโยชน์ในแง่ทำให้จุลินทรีย์สุขภาพหรือจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายเราเพิ่มปริมาณมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ด้วยค่ะซึ่งเราเองสามารถเสริมสร้างจุลินทรีย์ที่ดีหรือโปรไบโอติกได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงรับประทานโยเกิร์ตนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเกรดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงโดยนมไทยเดนมาร์กชิวดีช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปกลับไปสู่ช่วงอร่อยติดตลาดนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปแถวแถวถนนอลูดูนุงอังรีดูนัง ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดเลยนะคะชื่อร้านน่ารักน่ารักชื่อว่าไทยไทยต้องเสียงนี้ด้วยนะไทยไทยไทยไปไหนไปร้านไทยไทย
นะคะรับรองนะคุณผู้ชมจะต้องชอบแน่ๆเลยพร้อมไหมคะน้องผัดพร้อมค่ะงั้นไปกันเลยค่ะเดี๋ยวออกไปหยิบตะเกียบแป๊บนึงตะเกียบไปเลยค่ะไทยไทยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ปูเป้นะคะเป็นผู้จัดการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไทยๆนะคะทางร้านมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณรสชาติแบบดั้งเดิมของก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่สมัยนี้หาทานยากมากแล้วนะคะก็เลยได้ทำก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรนี้ขึ้นมาค่ะจุดเด่นของร้านนะคะก็จะอยู่ที่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือที่เข้มข้นนะคะที่ปรุงมาพร้อมทานแล้วก็เราจะใส่ใจในวัตถุดิบต่างๆซึ่งทุกอย่างจะคงที่มาทานกี่ครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะเป็นเจ้าเดียวนะคะที่ใช้เส้นมันญี่ปุ่นเจ้าเดียวและเจ้าแรกนะคะที่นำเส้นมันญี่ปุ่นมาใช้กับก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเส้นมันญี่ปุ่นนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะจะมีลักษณะเหนียวนุ่มจุดเด่นของทางร้านก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะจะมี2ประเภทจะเป็นเนื้ หมูคุรุบุตะนะคะจากญี่ปุ่นแล้วก็เนื้ออเมริกันวากิวจากอเมริกานะคะซึ่งเราคัดสรรมาอย่างดีเพื่อคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเมนูแนะนำในวันนี้นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจะเป็นเส้นมันญี่ปุ่นอเมริกันวากิวเนื้อตุ๋นนะคะแล้วก็เส้นมันญี่ปุ่นหมูคุรุบุตะหมูตุ๋นนะคะอันนี้เราจะมีระดับความเผ็ดให้เลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้ซึ่งเราจะปรุงมาให้พร้อมทานรสชาติจัดจ้านลูกค้าไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะทานกับกากหมูกระเทียมแล้วก็กากหมูคั่วพริกเกลืออันนี้จะเข้ากันได้ดีนะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วเรายังมีเมนูข้าวแนะนำนะคะจะเป็นข้าวกะเพรากากหมูค่ะอันนี้จะเป็นข้าวกะเพรากากหมูที่รสชาติจัดจ้านนะคะนอกจากนี้ยังมีข้าวหมูกะปินะคะจะมาพร้อมกับเครื่องเคียงมีหอมแดงพริกซอยมะกรูดซอยแล้วก็มะนาวนะคะบีบคลุกเคล้าเข้ากันอร่อยมากเลยค่ะเมนูอาหารทานเล่นนะคะก็จะเป็นเมนูหมูปลาจะเป็นหมูหมักทอดนะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วปลาทานกับผักเครื่องเคียงแล้วก็ข้าวเหนียวเมนูต่อไปก็จะเป็นเกี๊ยวหมูทอดกับลูกชิ้นปลาระเบิดทอดกรอบๆร้อนๆทานกับน้ำจิ้มของทางร้านค่ะเมนูเครื่องดื่มที่จะแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มไทยโคล่านะคะเป็นน้ำดื่มสมุนไพรทานเย็นๆชื่นใจด้วยกลิ่นของสมุนไพรรสชาติโคล่านะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไทยๆตั้งอยู่ที่ถนนอังรีดูนังเยื้องกับกองพิสูจน์หลักฐานนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยคุณลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจของทางร้าน Instagram Facebook @thaithaibonnoodleที่อยากลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณรสเด็ดน้ำซุปเข้มข้นและเนื้อที่นุ่มละลายในปากอย่าลืมไปลองกันนะคะรับรองว่าทานแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทานอ่ะดูสิเนื้อเห็นมั้ยแล้วก็มีกากหมูอีกนี่น้องผัดดูสิเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยเห็นมั้ยในช่วงกลางวันเข้าไปอีกโอ้โหอยากไปทำไงจ๊ะอยากไปก็ไปง่ายๆนี่ที่อยู่ตรงนี้แหละค่ะขึ้นให้คุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมก็ถ่ายรูปเลยนะคะแล้วก็ไปตามที่อยู่ที่ให้ตรงนี้นะคะรับรองจะไม่มีผิดหวังแน่ๆเลยนะคะหาทานยากนะก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในกรุงเทพแบบนี้แล้วเนื้อดีๆใช่ธรรมดาก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เราต้องออกไปแล้วไปอยุธยาไปนู่นไปนี่แล้วใช่มั้ยแต่อันนี้นะอยู่ที่อังรีดูอังรีดูนะคุณผู้ชมคะหลังจบรายการเฮอร์เดย์คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรามาร่วมกันติดตามความคืบหน้านะคะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะกับโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้านะคะพร้อมเผยแผนการดำเนินกิจกรรมในอนาคตต่อไปว่ามีอะไรบ้างติดตามได้ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมวันนี้เราเป็นฝาแฝดเห็นไหมคะวันนี้เรานี่ค่ะขอบคุณเสื้อผ้านะคะจากมัมโซดานะคะติดต่อได้เลยนะคะที่0819244353
ชุดพรีสสวยๆราคาพิเศษมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะกราบสวัสดีนะคะบ๊ายบายHerday, one contact.